ที่เป็นแบบเจ้าแม่นวัตกรรมความงามเลยค่ะซึ่งตอนแรกได้ข่าวว่าเป็นเจ้าแม่อย่างอื่นมาก่อนคือเจ้าแม่กำจัดสิวอะหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยหาหมอมานานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หายอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาปรึกษาเยอะเราก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องสิวจนแบบเรียกว่ารู้ลึกเลยล่ะค่ะรู้ถึงแบบปัญหาสิวจริงๆเลยที่เขาบอกกันบอกว่าไปหาหมอแล้วเลี้ยงสิวเลี้ยงไข้สเตียรอยด์ต่างๆอันนี้คืออะไรครับการรักษาสิวเนี่ยยาที่จะทำให้สิวหายเร็วได้ก็คือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์อันนี้จะทำให้ยุบได้ภายใน 1-2 วันนะคะแต่เมื่อใช้ติดต่อกันเวลานานเนี่ยตรงนี้สเตียรอยด์จะไปกดทับเส้นประสาททำให้ภูมิคุ้มกันของผิวอ่อนแอการรักษาสิวที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้กดวิตามิน A แต่ผลข้างเคียงมันคือเยอะมากๆค่ะทำให้หน้าบางบางคนที่ท้องอยู่เนี่ยก็ส่งผลให้อาจจะทำให้ครรภ์ไม่สมบูรณ์ถึงขั้นแทงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสารที่อันตรายมากท้องมันทาสิวมันแทงก็เลยเราก็เลยคิดว่าแล้วอะไรล่ะที่มันจะทำให้รักษาสิวได้โดยที่ไม่มีผลเหล่านั้นเลยแอคเน่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่เราเรียกว่าสำหรับคนที่อยากรักษาสิวแบบหายขาดจริงๆจังๆนะคะจิ๊บจะแนะนำไม่ใช้แอคเน่เลยนะคะที่จิ๊บมองเนี่ยไม่ได้อ่านสคริปต์นะคะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยเพราะว่าจิ๊บไม่เห็นคอมเมนต์เนาะก็คือตัวแอคเน่เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยผลิตที่อเมริกานะคะแล้วก็ผลิตจากแลบที่แบบได้รับความน่าเชื่อถือมากๆในอเมริกานะคะเรียกได้ว่าแม้กระทั่งดาราฮอลลีวูดเนี่ยเคยสัมภาษณ์ในหนังสือด้วยนะคะว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแลบเนี้ยค่ะเพราะว่ามีความมั่นใจแล้วแบบเหมือนผลลัพธ์มันดีนะคะสารสกัดในตัวแอนตี้แอคเน่ของเราเนี่ยเรียกว่าเรตินอลดีไฮซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมดิลีนมีแค่เจ้าเดียวนะคะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีคนทำเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าความเสถียรและรักษาสิวได้ดีเนี่ยเรามั่นใจว่าเรารักษาได้แต่ลูกค้าเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการรักษาแบบแอคเน่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักษาแบบทำให้สิวยุบนะคะมันทำให้สิวเนี่ยอุดตันบนใบหน้าเราขึ้นถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงคางซิปก็จะมีรอยสิวนึงแต่มันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าจิ๊บใช้รองพื้นวันนี้ใช้รองพื้นเบอร์2ของครีนะคะปิดร้อยได้มิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่จิ๊บมีสิวเนี่ยจิ๊บต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้จิ๊บไม่เป็นสิวมาแบบเป็น 2-3 ปีแล้วมั้งแล้วก็มาตั้งครรภ์ใช่ไหมคะก็ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนคลอดมาเนี่ยพอมาเริ่มเป็นสิวอีกทีนึงก็คือประมาณเดือนนี้เดือนที่แล้วสิเมษาขึ้นมาที่คาง2เม็ดนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบควบคุมได้ยากจริงๆนะคะจิ๊บก็สิวขึ้นที่คางก็ชัดเลยว่าเป็นสิวฮอร์โมนจิ๊บก็ใช้แอคเน่เนี่ยทาบริเวณคางอย่างเดียวเพื่อให้หัวมันสุกตัวเป็นหัวหนองแล้วกดออกการกดหัวหนองออกแล้วเอาหัวเชื้อหัวสิวออกเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะไม่ขึ้นซ้ำบริเวณเดิมแต่ข้อเสียของมันก็คือกดสิวแน่นอนมันจะมาพร้อมรอยดำแต่จำไว้นะคะว่ารอยดำเนี่ยรักษาง่ายกว่าหลุมสิวเยอะเลยถ้าเกิดว่าเราปล่อยสิวอยู่บนใบหน้ารักษาโดยการเอายาแต้มสิวแต้ม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 ไปเรื่อยๆเนี่ยให้มันยุบหรือว่าไปใช้ยาฉีดสิวตามคลินิกนะคะยาฉีดสิวเนี่ยมันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์อยู่แล้วเวลาฉีดปุ๊บมันก็จะยุบปั๊บนะคะแต่วิธีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการรักษาแบบถาวรเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อพักผ่อนน้อยหรือว่าจะมีรอบเดือนหรือฮอร์โมนไม่คงที่สิวจะยังขึ้นอยู่ซ้ำๆบริเวณเดิมใครที่สิวขึ้นซ้ำๆบริเวณเดิมนะคะจิ๊บแนะนำเลยค่ะว่าให้คลีนสิวให้หมดจากใบหน้าส่วนคนเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าสิวขึ้น2เม็ดเนี่ยจิ๊บแนะนำว่าอาจจะใช้ยาละลายหัวสิวทาบริเวณที่เป็นสิวนะคะแล้วก็กดหัวออกแค่นี้สิว2เม็ดเนี้ยก็จะหายไม่จำเป็นต้องใช้แอคเน่เพราะว่าแอคเน่เนี่ยมัน30 ml นะคะซึ่งมันใช้ประมาณแบบ30วันขึ้นไปเลยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนแบบเสียเงินไปเปล่าๆโดยที่แบบมันไม่ได้จำเป็นมากสำหรับสิว2เม็ดแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าเอามือลูบๆหน้าแล้วมันเป็นคลื่นๆสับสากหน้าเหมือนแบบเป็นผดอยู่ในหน้าเวลามองกับแดดและเห็นแบบเหมือนหน้าเราไม่เรียบหรือว่าแต่งหน้าแล้วจะเห็นว่าหน้าเราไม่ค่อยเรียบเหมือนมีผดๆแต่ว่าบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็เห็นอย่างเงี้ยส่งรูปมาเลยแบบส่วนใหญ่จะเป็นสิวอุดตันทั้งหมดที่เกิดจากสเตียรอยด์นะคะสิวลักษณะแบบนั้นค่ะแล้วก็แอคเน่เนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อดีของมันอย่างนึงคือมันปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติเนี่ยให้เล็กลงสมมติว่าคนที่ผิวมันเนี่ยมันจะผลิตน้ำมันออกมาเยอะมากๆนะคะตัวเนี้ยมันจะปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติให้เล็กลงพอปรับได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดการเกิดสิวได้ถึงต้นเหตุของสิวแล้วมันก็จะรักษาสิวที่ขึ้นมาแล้วนะคะให้หายเพราะฉะนั้นจิ๊บบอกไปเลยว่าแอนตี้แอคเน่เป็นยารักษาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่ตรงสุดที่สุดแล้วสำหรับคนที่พร้อมจะรักษานะคะแต่ต้องทำใจก่อนเลยนะคะว่าจะมีสิวขึ้นมาแน่นอนค่ะโอเคมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแอคเน่ไหมคะถ้ามีเนี่ยจะขออนุญาตตอบอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปอันอื่น
พราะว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์เราไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะคะต้องมีรูปประกอบเป็นสิวเซียนใช้แอคเน่ได้ไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไม่ได้ช่วยค่ะสิวเซียนลูกค้าใช้แผ่นลอกสิวเซียนออกได้เลยนะคะส่วนตัวไม่เป็นสิวเยอะแต่ใช้แอคเน่แล้วหน้ามันน้อยลงดูผิวเรียบเนียนขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติให้ผลิตน้ำมันออกมาน้อยลงพอผลิตน้ำมันออกมาน้อยลงเดี๋ยวมันก็จะลดปัญหาพวกหน้ามันได้ค่ะแอคเน่เลิศมากขอบคุณมากค่ะใช้แอคเน่ก่อนเอ็ดแฟกได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องใช้เอ็ดแฟกเตอร์ก่อนนะคะคุยเรื่องฝ้าด้วยเรื่องฝ้าคุยค่ะลูกค้ามีปัญหาอะไรนะคะถามมาเลยเกี่ยวกับฝ้าเพราะว่าเดี๋ยวจิ๊บจะไล่ตามคำถามแต่ละคำถามทีละตัวนะคะที่คอมเมนต์ขึ้นมานะคะเป็นสิวอุดตันและสิวอักเสบใช้แอคเน่เลยได้ไหมได้นะคะกรณีที่จะใช้แอคเน่เลยไม่ได้เนี่ยจะเป็นพวกผิวติดสารสเตียรอยที่มีอาการบางมากๆนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องผิวบางมากๆเนี่ยเวลาที่ลงผลิตภัณฑ์รักษาสิวเนี่ยมันจะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายอาการระคายเคืองก็คือคันยุบยิบยิบยิบบริเวณหน้านะคะแต่มันไม่ได้มีอันตรายอะไรมันก็จะหายไปได้เองนะคะไม่ใช่อาการแพ้แต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้ตอนใช้ซิปก็เลยจะต้องให้ปรับสภาพผิวหน้าด้วยเอ็ดแฟกเตอร์ก่อนนะคะถึงใช้แอคเน่ตามก็จะดีกว่าอย่าลืมนะคะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะซิปจะมีแจกรางวัลวันนี้จากอะไรดีเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าแจกอะไรดีแต่ว่ามีแจกแน่นอนนะคะ5รางวัลค่ะเป็นสิวนิดหน่อยเป็นสิวนิดหน่อยใช้เอ็ดแฟกได้ไหมต้องบอกว่าเอ็ดแฟกไม่ได้ช่วยเรื่องสิวนะคะไม่ได้ช่วยเลยนะคะช่วยแอคเน่จะเป็นตัวรักษาสิวค่ะแต่ถ้าบอกว่าสิวนิดหน่อยเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อย่างที่บอกนะคะอาจจะต้องไปหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ละลายหัวสิวแล้วกดออกจริงไม่แนะนำไม่ใช้ยาแต้มสิวนะคะเพราะว่าการแต้มสิวเนี่ยมันเหมือนกับว่าสมมติวันนี้จะไปงานปาร์ตี้แล้วมีสิวขึ้นมาต้องการให้สิวเนี่ยยุบไวเราสามารถแต้มสิวได้นะคะแล้วก็ให้มันยุบได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องพยายามทำหัวมันให้หลุดออกมากดออกไปเท่านี้ได้นะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นรีวิวของเมดิลีนนะคะแอนตี้แอคเน่เห็นไหมคะว่ารีวิวของเราเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนมากในเรื่องของสิวอุดตันต่างๆแล้วก็สิวอันนี้เป็นสิวลักษณะสิวฮอร์โมนนะคะเมื่อกี้แม้กระทั่งสิวอันนี้คือภาพรีวิวทำไมถึงเป็นฝรั่งนี้เราไม่ได้ก๊อปตามอินเทอร์เน็ตมานะคะต้องบอกว่าทางอเมริกาเนี่ยส่งให้เราว่าตัวนี้มันทำได้เท่านี้นะคะด้วยสารสกัดที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮเนี่ยมันรักษาสิวได้ตามนี้เลยแต่ถ้ารีวิวของคนไทยที่เป็นของแบรนด์จริงๆเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะมากมีเป็นพันรีวิวนะคะหาดูได้ในไอจีของตัวแทนต่างๆหรือว่าจะแม้ไอจีของบริษัทนะชื่อเมดิลีนไทยแลนด์นะคะเมดิลีนแล้วก็ไทยแลนด์เลยตรงตัวดูรีวิวได้เลยเรามีรีวิวเกี่ยวกับสิวเยอะมากบางคนเนี่ยหน้าแบบมีหนองไหลออกมาจากหน้าแล้วเงี้ยเราก็รักษาจนหายได้นะคะนี่เป็นพวกสิวสเตียรอยด์เนี่ยต้องบอกเลยว่าหมดที่พึ่งเนี่ยแล้วมาใช้เมดิลีนเยอะมากนะคะแล้วก็หายเยอะมากขออ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะคะใช้เอฟแฟกเตอร์หลังครีมปกติเอฟแฟกเตอร์เป็นพรีเซรั่มนะคะพรีเซรั่มเท่ากับต้องใช้เป็นตัวแรกยกเว้นการใช้โทนเนอร์หรือน้ำตบผิวต้องใช้น้ำตบผิวหรือโทนเนอร์ก่อนแล้วใช้เอ็ดแฟกเตอร์ตามแต่ถ้าเป็นครีมที่มีเลเยอร์นิดนึงอย่างเช่นมีน้ำมันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอ็ดแฟกเตอร์ต้องลงก่อนเท่านั้นเป็นพรีเซรั่มคำว่าพรีเซรั่มเท่ากับครีมที่ต้องลงก่อนเซรั่มทุกตัวนะคะจะรู้ได้ไงครับว่าเป็นสิวฮอร์โมนหรือสิวสเตียรอยด์อันนี้นะคะแอดไลน์แอดด้านล่างนี้เลยค่ะปรึกษาผิวกับคุณจุ๊บจิ๊บแอดคุณจุ๊บจิ๊บนะคะตอนนี้กลับมาตอบเองแล้วนะคะก่อนหน้านี้จะช่วงท้องแล้วก็คลอดลูกมาใหม่ๆจะเป็นแอดมินตอบแต่ว่าตอนนี้ตอบเองแล้วนะคะแต่ว่าจะช้านิดนึงไม่ช้านิดนึงนะคะช้ามากบางทีเนี่ยทักมา 7-8 โมงตอบ 4-5 โมงเย็นก็มีนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าแชทเนี่ยวันนึงเนี่ยมากกว่า400แชททุกวันนะคะแล้วจิ๊บตอบคนเดียวจิ๊บสะดวกตอบเป็นเสียงเท่านั้นด้วยนะคะแต่ว่าจิ๊บตอบให้ทุกคนแน่นอนนะคะแอดมาที่แอดคุณจุ๊บจิ๊บนะคะแล้วส่งผิวหน้ามาเลยเอาแบบหน้าสดนะคะแล้วก็ขอข้อมูลนิดนึงว่าเคยใช้ครีมประมาณไหนมาไม่ต้องบอกชื่อยี่ห้อนะคะบอกแค่ลักษณะครีมที่เคยใช้ก็พอนะคะใช้เมดิลีนค่ะดีมากเลยใช้มา2ปีแล้วรักมากขอบคุณค่ะรักลูกค้าเหมือนกันโอเคมาที่ตัวต่อไปนะคะขอย้อนขึ้นไปดูคำถามก่อนนะ
เออเมื่อกี้เขาถามหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วเมื่อกี้เหมือนจะอันที่สองเขาถามถึงเวโรนิก้าใช่ไหมคะมีคนถามเรื่องสิวอีกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงหยุดครีมหมอแล้วสิวขึ้นใช้ตัวไหนก่อนดีคะใช้รีจูแต่ดูว่าสิวจะขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะหยุดใช้ครีมหมอต้องดูด้วยนะคะว่าครีมที่หมอให้ใช้เนี่ยมันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไหมบางคนอาจจะคิดว่าแบบฉันหาหมอจะมีสเตียรอยด์ได้ไงแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าคลินิกสามารถจ่ายสเตียรอยด์กับไฮโดรควิโนนได้ในปริมาณที่อย.กำหนดโดยไม่ผิดกฎหมายสองสารนี้ไม่ใช่ว่ามันแตะหน้าไม่ได้เลยนะคะแตะได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แต่แพทย์บางคลินิกเนี่ยก็มักจะจ่ายสเตียรอยด์พั่มเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยใช้สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าหน้าพอเลิกหาหมอเนี่ยก็จะสิวขึ้นแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยแพ้ง่ายมากเลยไม่สามารถใช้ครีมอะไรได้เลยใช้ได้แต่ครีมหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกลับไปหาแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่หายขาดสักทีนะคะที่จะบอกเลยว่าการรักษาสิวนะคะถ้ารักษาสิวที่หมอไหนแล้วมันสัก3เดือนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าหยุดหาก็เป็นอีกนะคุณเลิกหาหมอได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าแบบหมอจริงๆอ่ะหมอดีๆจริงๆนะคะเขาต้องทำให้หน้าเราหายได้ก็เหมือนเราไปรักษาเขาต้องแนะนำวิธีดูแลผิวให้เราได้ถูกไหมคะอย่างเช่นปัญหาที่มันจะทำให้เราเกิดสิวเนี่ยมันจากอะไรบ้างการล้างหน้าไม่สะอาดการกินอาหารการทุกอย่างหมอต้องแนะนำเราได้แต่ถ้าเรารักษาหน้ากับหมอแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าในเวลาเราป่วยเนี่ยเราไปหาหมอเรายังหายได้เลยแต่ทำไมแค่ปัญหาเล็กๆแค่นี้ทำไมมันไม่หายต้องลองคิดดูด้วยบางคนเนี่ยมาบอกว่ารักษาหน้าค่ะหมอมา5ปีใช้ยาหมอมาตลอด5ปีตอนนี้คือผิวนี่แดงกล่ำตลอดบางแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะคะโอเคมาแล้วค่ะคำถามนะคะต่อมารู้สึกเมื่อกี้จะมีคนถามเวโรนิก้านะคะขอรูปเวโรนิก้าเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาแล้วค่ะไฮเทคมาที่เวโรนิก้านะคะเดี๋ยวสิวจะกลับมาแซมให้เนาะโอเคเวโรนิก้านะคะมีคนถามว่าเวโรนิก้าทานต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะคะเวโรนิก้านะคะทานต่อเนื่องได้นานเท่าที่เราอยากจะทานเลยค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะคือเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเวโรนิก้าเนี่ยเป็นวิตามินที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่มีส่วนผสมที่จะทำลายตับไตไส้พุงอะไรเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทานได้เรื่อยๆทานจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราพอใจนะคะแล้วก็หยุดทานสำหรับคนเนี่ยก็จะมีคำถามขึ้นมาอีกว่าหยุดทานแล้วดำไหมนะคะหยุดทานแล้วดำไหมอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ถ้าวันหนึ่งมี400แชทเนี่ยจะมีประมาณ50แชทที่ถามว่าหยุดทานเวโรนิก้าแล้วจะดำไหมจิ๊กก็ตอบให้เลยนะคะว่าหยุดทานเวโรเนี่ยดำไม่ดำขึ้นอยู่กับลูกค้าจิ๊กจะบอกเลยว่าจิ๊กจะเป็นคนที่ตอบคำถามแบบตรงๆเลยเนาะว่าดำไม่ดำขึ้นอยู่กับผิวลูกค้าอย่างจิ๊บเนี่ยไม่ได้ทานเวโรมาประมาณ14เดือนแล้วนะคะตอนนี้14เดือนก็คือปีกว่าเพราะว่าไปตั้งครรภ์9เดือนนะคะแล้วก็คลอดออกมาอีกตอนนี้ยังให้นมลูกอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ทานเพราะฉะนั้น14เดือนแล้วนะคะที่จิ๊บไม่ได้ทานเวโรเลยผิวจิ๊บไม่ได้ดำไปกว่าเดิมเลยนะคะแล้วก็บางคนแบบบอกว่าเนี่ยหยุดกินอาหารเสริมมายี่ห้อนึงแล้วฝ้าขึ้นหน้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งจิ๊บจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวการหยุดทานอาหารเสริมมันเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยหยุดทานแล้วเราได้ดูแลผิวต่อเนื่องหรือเปล่าอ่ะง่ายๆเลยสมมุติแบบเกิดมาเป็นคนขาวตัวเลยแต่ถ้าเดินตากแดดทุกวันโดยไม่ทาครีมกันแดดอะดำไหมคะมันก็ดำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหยุดทานอาหารเสริมเนี่ยแล้วเราบำรุงครีมต่อเนื่องเช่นไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้แค่หยุดทานแล้วทาครีมกันแดดในปริมาณที่ถูกต้องกันแดดที่ได้ประสิทธิภาพยังไงคุณก็ไม่มีทางกลับมาดำเพราะว่าปัญหาที่จะทำให้ผิวเราดำได้เนี่ยคือแดดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดทานไม่อยากดำทากันแดดค่ะแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเวโรไหมเวโรเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างปลอดภัยสูงมากๆนะคะตั้งแต่ขายมายังไม่เคยมีลูกค้าที่แบบทานเข้าไปแล้วแพ้หรืออะไรเลยเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกนะคะมาจากไร่ที่สวิตเซอร์แลนด์ทำไมถึงต้องมาจากไร่ออร์แกนิกนะคะเพราะว่าตัวเลสวอร์เทลเนี่ยก็คือตัวเปลือกขององุ่นเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบมีวิจัยว่าแบบมันเป็นแอนตี้ออกซิเดนที่ดีที่สุดแล้วก็ต้านสารอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยมมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเปลือกขององุ่นเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เหมือนเกรปซีดที่มันอยู่ด้านในก็คือเมล็ดขององุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต
ัวที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนสารพิษถ้าเกิดใช้ปุ๋ยหรือว่ายาฆ่าแมลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องเลือกเปลือกที่เป็นออร์แกนิกเท่านั้นมาผสมเพราะฉะนั้นไร้สารตกค้างแน่นอนนะคะแล้วก็ทานเนี่ยได้ติดต่อมาเรื่อยๆเลยแต่จิ๊บจะแนะนำวิธีทานอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าเราเนี่ยช่วงแรกๆนะคะที่เราอยากจะขาวเนี่ยเราก็ทานสักวันละ2ซองเนาะแล้วก็เช้า1ซองเย็น1ซองไอ้คำถามว่าทานยังไงเนี่ยก็เป็นคำถามที่เจอทุกวันนะคะในไลน์แอดนะคะก็คือทานเช้า1ซองเย็น1ซองนะคะตอนเช้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องท้องว่างไม่จำเป็นต้องอะไรเลยก็ตื่นมาก็ทานได้เลยตอนเย็นก็ทานได้เลยนะคะอยากทานตอนไหนก็แค่ห่างกันสักประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อสมมติว่าขาวจนพอใจแล้วเอาโอเคทานมา3เดือนแล้วรู้สึกว่าขาวจนพอใจแล้วเนี่ยก็หยุดทานนะคะไม่ได้หยุดทานก็ลดระดับการทานลงเช่นเหมือนเคยทานวันละ2ซองเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นทานวันละ1ซองแทนทาน1ซองไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าไม่อยากขาวไปกว่านี้ละแบบพอแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยอยากจะแบบเหมือนเลี้ยงผิวให้ผิวยังแบบดูมีการบำรุงอยู่ตลอดเวลานะคะแนะนำว่าให้ทานอาทิตย์นึงประมาณ3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะก็คือจะทานวันไหนก็ได้แต่ให้ครบ3ครั้งต่ออาทิตย์มันก็จะเหมือนเลี้ยงผิวไปเรื่อยๆมันยังเหมือนแบบผิวยังได้รับการบำรุงอยู่และทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอยังไงคุณก็จะไม่กลับมาดำแน่นอนเพราะจิ๊บเนี่ยทาครีมกันแดดสม่ำเสมอมากค่ะโอเคเวโรนิก้าทานแล้วไม่ขาวเหมือนคนอื่นๆเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากจริงๆเวลามาตั้งคำถามอย่างเงี้ยจิ๊บไม่ได้คิดว่าจิ๊บต้องไม่ตอบนะคะต้องบอกเลยว่าจิ๊บก็อยากตอบมากถ้ามาถามนะคะคือเวโรนิก้าทานแล้วไม่รู้สึกขาวเหมือนคนอื่นเป็นเพราะว่า1 นะคะส่วนผสมบางส่วนผสมเนี่ยมันก็เหมาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าสมมติครีมแบรนด์นึงเนี่ยราคาเป็นหมื่นเลยราคาเป็นหมื่นๆเลยเพื่อนจิ๊บใช้หน้าใสมากหน้าใสมากๆจิ๊บอยากรู้มากเลยว่าครีมแบรนด์เนี้ยจิ๊บใช้แล้วมันจะดีไหมจิ๊บก็ไปซื้อมาหมื่นเศษนะคะเอามาใช้เพื่อนบอกว่าเวลาตากแดดมาหน้าแดงๆแบบหรือว่าคันๆหน้าเนี่ยใช้ตัวเนี้ยจะหายเลยแต่เชื่อเป้าว่าจิ๊บใช้ไปแล้วจิ๊บไม่เกิดฟีลลิ่งแบบนั้นเลยไม่ได้รู้สึกดีหรือว่าหน้าจะหายแดงเลยแต่จิ๊บกับใช้เอ็ดแฟกเตอร์แล้วจิ๊บหายนั่นหมายความว่าจิ๊บไม่ถูกกับครีมที่ราคา 17,000 แต่ไม่ได้หมายความว่าครีมราคา 17,000 ไม่ได้ดีกับเพื่อนจิ๊บนึกออกป่ะคะคือผิวคนเราตอบสนองต่อส่วนผสมไม่เหมือนกันร่างกายคนเราก็เหมือนกันตอบสนองต่อการทานเข้าไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าทานเวโรแล้ว1กล่องไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากทานต่อเลยฉันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆสักนิดเลยในความรู้สึกของเราเนี่ยไม่แนะนำให้ทานต่อนะคะนี่ต้องเคลียร์ชัดเจนเลยว่าไม่แนะนำให้ทานต่อเพราะที่จะบอกลูกค้าเสมอว่าซื้อเมดิลีนแล้วหากใช้ไปแล้วนะคะความพอใจไม่ได้อยู่ใน 50% ขึ้นไปไม่ต้องใช้ต่อค่ะเพราะว่าสินค้าราคาสูงให้ลูกค้าเป็นคนวัดเองถ้าถามว่าบางครั้งเนี่ยมาตรฐานความพอใจของคนเราเนี่ยไม่เท่ากันถูกไหมคะบางทีเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยก็ดูใสขึ้นแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะแบบไม่ฉันต้องการความขาวมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือความพอใจแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราไม่แฮปปี้เราไม่โอเคอย่างเงี้ยจิ๊บแนะนำว่าให้ลองหาผลิตภัณฑ์อื่นที่เหมาะสมกับเรามากกว่าอันนี้คือตอบแบบตรงๆเลยเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าเอาเงินมาเสียแล้วไม่ได้รับความพอใจอะค่ะเพราะของที่ใช้เนี่ยมันต้องมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจอย่างที่จิ๊บบอกจิ๊บเป็นคนชอบลองนู่นลองนี่นะอยากรู้มากเลยทำไมอันนี้ซื้อมาเต็มบ้านไปหมดไม่ได้แอนตี้แล้วที่ไม่เคยเอาแบรนด์เขามาว่าด้วยนะคะว่าใครไม่ดีเลยอ่ะตั้งแบบราคาเป็นหมื่นเลยอ่ะควรจะดีจริงๆส่วนผสมเขาดีแต่หน้าเราแค่ไม่ถูกกับอันนั้นเท่านั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าทานไปแล้วหรือใช้เมดิลีนแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดความพอใจรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฉยมากเลยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ต่อเหมือนครีมที่จิ๊บเคยซื้อนะคะ 17,000 ทุกวันนี้ยังตั้งอยู่เต็มขวดเลยเพราะว่าลองไปแล้วไม่ได้รู้สึกพอใจก็เลยไม่ได้อยากใช้ต่อนะคะเวโรช่วยเรื่องสิวไหมไม่ได้ช่วยนะคะการรักษาช่วยลดอาการอักเสบได้สมมติว่าหน้ามีอักเสบเป็นแดงอยู่เนี่ยลดได้แต่ถ้าถามว่ารักษาสิวได้เลยไหมไม่ได้รักษาสิวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิวให้ทายารักษาสิวเข้าไปที่สิวเลยอย่างนั้นดีกว่าค่ะแอคเน่ใช้ดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะสิวข้อสารใช้แอคเน่ได้ไหมสิวข้อสารไม่ช่วยนะคะสิวข้อสารต้องจี้ออกเท่านั้นไปให้หมอจี้ออกเลยค่ะใช้อยู่ค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเวโรอีกไหมคะเพราะว่าเนี่ยอุตส่าห์ขึ้นส่วนผสมมาให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูทีละตัวดีกว่าว่าส่วนผสมหลักๆที่มันจะทำให้ผิวดีในเวโรมีอะไรบ้างนะคะ
ตัวแรกนะคะคือ resveratrol ค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นนางเอกของแพนนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสารที่เรียกว่า antioxidant ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าในประเทศแบบฝรั่งในประเทศในฝรั่งเศสนะคะเขามีวิจัยบอกว่าถ้าเกิดว่าทานไวน์แดงทุกวันเนี่ยมันจะทำให้แก่ช้าลงเราก็จะได้ยินมาเสมอว่าผู้หญิงที่ทานไวน์เนี่ยจะแก่ช้าลงเป็นเคล็ดลับความสวยของคนแบบคนฝรั่งเศสนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนเคยรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรที่มันทำให้เราแก่ช้าลงจากไวน์แดงเพราะว่าสารที่เรียกว่า resveratrol นั่นเองนะคะสารตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เมื่อทานเขามีงานวิจัยชัดเจนเลยว่าเมื่อทานไวน์แดงทุกวันเนี่ยจะทำให้เราแก่ช้าลงถึง 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าการทานเวโรนิก้านะคะจะทำให้หน้าเราไม่แก่จะขาวอย่างเดียวไม่ได้นะคะหน้าเราต้องไม่แก่ด้วยค่ะตัวต่อมานะคะแอสตาแทนตินนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนะคะสาหร่ายสีแดงเนี่ยได้มาจากอะไรนะคะสาหร่ายสีแดงเนี่ยได้มาจากก็ได้มาจากสาหร่ายสีแดงสิเนาะพูดอะไรงงจังสาหร่ายสีแดงนะคะนั่งมาจากทะเลนะคะที่เป็นสาหร่ายสีแดงอยู่ข้างล่างทะเลวนอีกแล้วแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะช่วยเรื่องของความเสื่อมสภาพของเซลล์ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วนะคะก็จะช่วยแบบเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวเราจะไม่มีกลูตาและคอลลาเจนในอาหารเสริมแต่ถามว่าผิวเนี่ยมันเรียบเนียนละเอียดเนี่ยได้จากอะไรนะคะต้องบอกเลยว่าผิวที่เรียบเนียนละเอียดและรู้สึกว่าผิวมันเด้งๆเหมือนมีน้ำในผิวเนี่ยคนที่ทานเวโรนานๆเนี่ยจะรู้เลยว่าผิวมันจะเด้งๆเหมือนมีน้ำแบบมันประกายออร่านะคะจิ๊บบอกได้เลยว่าตัวแอสตาแทนตินนะคะเป็นตัวที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวมากๆคนที่มีปัญหาพวกเรื่องหลุมสิวถ้าอยากที่จะแบบให้มันตื่นขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะย้ำก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ถ้าอยากจะให้คอลลาเจนใต้ผิวมันฟูขึ้นมาเนี่ยต้องทานพวกแอสตาแทนตินค่ะโอเคแล้วก็คำถามเกี่ยวกับเวโรมีอีกไหมอ๋อเวโรช่วยเรื่องฝ้าไหมคะเวโรช่วยเรื่องฝ้าได้ไหมทานแค่ไหนคะต้องบอกว่าฝ้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเลยที่ทุกคนอ่ะเป็นฝ้าแล้วหวังที่จะแบบหายจากฝ้าจึงต้องบอกเลยนะคะว่าความเป็นไปได้ที่จะหายจากฝ้าเนี่ยมีแค่ประมาณ 3% ดีกว่าพูดอย่างนั้นเลยดีกว่านะคะได้แค่จางแล้วเวโรไม่ได้ช่วยต้องบอกตรงว่ามีคนล่าสุดมีเพื่อนส่งมาให้ดูอันนึงหรือว่าอะไรนะครีมใช้แล้วแบบฝ้าหลุดออกมาเป็นอันเป็นอันนะอันนั้นอันตรายนะต้องบอกเลยว่าอันตรายมันคือการลอกเซลล์ผิวข้างบนออกไปนะคะแนะนำให้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวฝ้าจะกลับมาเหมือนเดิมเวโรไม่ได้ช่วยการทานเข้าไปเนี่ยไม่ได้ปรับเม็ดสีได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทานเวโรเนี่ยสติข้อดีมันก็คือว่าหน้าและตัวทั้งตัวเนี่ยมันจะเป็นสีผิวที่สม่ำเสมอกันบอกนะคะเพราะปกติเวลาเราทาครีมเนี่ยถ้าเราทาครีมหน้าตัวนึงครีมตัวเราเนี่ยบอดี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้สีผิวเราเนี่ยกระด่างกระดำไม่สม่ำเสมอแต่การทานเวโรเนี่ยมันจะได้ตั้งแต่หัวจนเท้าเป็นสีเดียวกันนะคะข้อดีของมันแค่ไม่ขาวแต่ใสจริงๆนะคะสำหรับคนที่บอกว่าทานเวโรมา8กล่องไม่ขาวแต่ใสจริงเนี่ยเนี่ยอย่างที่จิตบอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยเป็นสีผิวที่แบบเหมือนเข้มนิดนึงนะคะจะให้ขาวเลยเนี่ยไปเป็นคนขาวเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะคะอันนี้ต้องบอกตรงว่ามันเป็นไปไม่ได้ต่อให้เราฉีดผิวเนี่ยตัวที่แรงมากๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราให้เป็นผิวสีขาวได้เลยนะคะต้องบอกเลยตรงแล้วก็ถ้าทานแล้วใสต้องถามลูกค้าว่าความใสที่ลูกค้าได้เนี่ยลูกค้าพอใจไหมถ้าเกิดลูกค้าพอใจจะแนะนำให้ลูกค้าทานต่อนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้ารู้สึกว่าทานไปแล้วเราแบบไม่แฮปปี้เลยมันได้แค่ใสแต่ไม่ขาวเนี่ยลองแบบทานตัวอื่นที่มันลองไปก่อนก็ได้ไม่ได้ไล่ลูกค้านะคะต้องแยกก่อนคือทานไปก่อนแล้วดูว่าตัวนี้มันเหมาะกับเราไหมบางทีเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันอาจจะมีตัวที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้นะคะปกติไม่เคยเป็นสิวเม็ดใหญ่ที่จมูกแต่ใช้แอคเน่สิวอุดตันหายเป็นสิวหัวใหญ่แทนเจ็บด้วยค่ะ
ก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปจิ๊บบอกแล้วนะคะว่าแอคเน่ไม่ได้ทำให้สิวยุบถ้าเกิดลูกค้าที่คาดหวังว่าการใช้แอคเน่แล้วสิวจะหายแบบยุบเข้าไปแล้วสลายหายไปเองหรือขับถ่ายได้ทันทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีนะคะเราไม่ได้ขายฝันนะคือเราต้องพูดตรงๆเลยว่าแอคเน่เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการให้สิวยุบไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าต้องการคลีนสิวเพื่อให้หายขาดจากการเป็นสิวแบบถาวรเนี่ยแนะนำให้ใช้แอคเน่ได้ถ้าลูกค้ามีสิวอุดตันตรงไหนมันจะขึ้นมาเป็นเม็ดแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่เห็นมีเลยหน้าไม่เคยเป็นสิวเลยแล้วไปใช้แอคเน่เนี่ยแล้วสิวขึ้นมาจิ๊กก็จะบอกว่าถ้าหน้าลูกค้าไม่เคยเป็นสิวลูกค้าไม่ควรจะซื้อแอคเน่ไปใช้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยสิวใต้ผิวเนี่ยเราก็ไม่รู้อย่างบางคนเห็นจิ๊บแบบหน้าใสมากเลยใครจะรู้ว่าจิ๊บมีการอุดตันอยู่ที่คางถูกป่ะคะเพราะว่าด้วยช่วงที่แบบเหมือนฮอร์โมนเราเปลี่ยนเนี่ยน้ำมันจะผลิตออกมาเยอะมันก็จะทำให้อุดตันได้ใครจะไปคิดว่าหน้าจิ๊บจะมีสิวถูกไหมคะเพราะว่าเห็นใสมาตลอดแต่ก็มีนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีจริงๆเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวตอบให้นะคะอันนี้ไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามคำถามนะเวโลทำให้น้ำหนักเพิ่มไหมไม่เพิ่มค่ะ1ซองนะคะ1ซองขอซองพี่หน่อย1ซองนะคะเท่ากับ30แคลเองทานวันละ2ซองก็60แคลนะคะซึ่งน้อยกว่าการทานข้าวหรือขนมกรุบกริบอีกนะ1ซองเนี่ยแค่30แคลนะคะให้พลังงานแค่30แคลอรี่ค่ะลูกร้องได้ยินไหมเวโลใช้สารสกัดองุ่นแต่ไม่ใช่ไวน์แดงใช่ค่ะคือยกตัวอย่างนี้นะคะว่าการเอาองุ่นเนี่ยมาหมักเพื่อให้เกิดไวน์แดงต้องเป็นแอลกอฮอล์ก่อนแต่ของเราเอาแค่ผงที่เป็นเปลือกค่ะเลาะเปลือกมาแล้วมาสกัดเป็นผงแล้วเอามาใส่ในเวโลเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแอลกอฮอล์มาค่ะถ้ากินแอลกอฮอล์เยอะๆมันก็จะไม่ดีกับร่างกายใช่ไหมคะแต่ทานเวโลเนี่ยดีกับร่างกายค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโรสฮิปที่แบบเข้มข้นมากๆนะคะก็จะช่วยเรื่องของลดอาการกำเริบของภูมิแพ้ได้ดีเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่จิ๊บยังไม่ได้ท้องนะคะก็จะเป็นภูมิแพ้หนักมากแล้วก็ทานเวโรนะคะจิ๊บก็จะเป็นแบบเนี้ยใต้ตาช้ำๆแดงๆตลอดอะไรเงี้ยพอทานเวโรเนี่ยมันจะช่วยเรื่องใต้ตาช้ำๆแดงๆจิ๊บได้ทั้งที่ครีมไอครีมไม่เคยมีไอครีมตัวไหนช่วยได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการนอนดึกแต่มันเกิดจากภูมิแพ้นะคะมีใครดื่มเวโลแล้วขาวขึ้นเยอะไหมรีวิวน่าจะประมาณ 2,000 รีวิวค่ะที่มีอยู่ลูกค้าเข้าไปดูได้ในเมดิลีนไทยแลนด์นะคะรีวิวเยอะมากให้ตัดสินใจซื้อจากการดูรีวิวเป็นหลักว่าพอใจไหมถ้าเกิดพอใจก็ซื้อถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อค่ะทาเอสแฟกจะช่วยให้รอยแผลเดี๋ยวเอสแฟกเดี๋ยวมาตอบอีกทีนึงนะคะแอคเน่คู่กับไวท์เทนนิ่งได้ไหมควรแยกไหมจริงๆแล้วควรรักษาสิวให้หายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้ไวท์เทนนิ่งจะดีกว่าเวโลอร่อยค่ะผิวใสเวโลที่ดีที่สุดทานช่วงไหนช่วงไหนก็ได้แต่ถ้าตื่นมาแล้วทานเลยมันก็จะดีคือหนึ่งไม่ลืมค่ะแค่นั้นเองเบาหวานทานได้ค่ะเพราะว่าใช้อินซูลินแทนน้ำตาลนะคะไม่จำเป็นต้องท้องว่างนะคะเวโลเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปก็ได้ไม่จำเป็นท้องว่างโอเคนอจิ๊บจบเรื่องเวโลแล้วนะคะก็สามารถทานได้เลยขอบตาคล้ำใช้ครีมตัวไหนไม่รู้เหมือนกันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองว่าไม่เคยมีครีมใต้ตาตัวไหนช่วยให้ใต้ตาจิ๊บดีได้เลยไม่รู้จะแนะนำอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำขายด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตาตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยมีไอครีมตัวไหนทำให้ดีขึ้นได้แล้วก็รวมถึงแบบเวลาเมืองนอกส่งมาให้ลองไม่เคยแบบรู้สึกอินเลิฟกับตัวไหนเลยไม่ทำขายเพราะว่าไม่อยากแบบหลอกเอาเงินลูกค้านะคะไม่ค่ะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนมีคนถามอีกแล้วว่าต้องกินเวโร3เดือนขึ้นใช่ไหมถึงจะเห็นผลต้องบอกงี้นะคะว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันตอบสนองต่อส่วนผสมไม่เหมือนกันแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าทานสัก1กล่องแล้วไม่ได้เห็นว่ามันโอเคมันไม่ได้ถูกใจเราเนี่ยจิ๊บไม่แนะนำให้ทานไปถึง3เดือนเพราะเดี๋ยวจะมาว่าจิ๊บได้อีกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นผลเลยคือจิ๊บไม่สามารถการันตีได้ว่า3กล่องอาจจะดีขึ้นขนาดไหนหรือว่าจะดีใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจิ๊บต้องบอกว่าผิวแต่ละคนการตอบสนองทุกคนไม่เหมือนกันนี่ต้องย้ำเลยนะคะว่าลูกค้าต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะคะว่าจะทานต่อหรือไม่ทานต่อนะคะหลังจากที่ทานไปแล้วเวโลดีจริงค่ะใสเริ่มกล่องที่2แล้วขอบคุณมากเนี่ยอย่างคนนี้นะคะที่บอกว่าเวโลดีจริงใสผิวลื่นเนี่ยเริ่มกล่องที่2แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผิวเขาตอบสนองได้ดีเนี่ยเขาก็จะเห็นชัดตั้งแต่กล่องแรกนะคะแต่บางคนเนี่ยทานไปกล่อง2กล่อง3กล่องเนี่ย
อาจจะไม่เห็นผลหรือว่าทานไปหลายๆกล่องไม่เห็นผลจริงก็ควรจะหยุดทานนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกกับเราอะค่ะเวโรนี่ดีจริงๆค่ะเป็นคนขาวมากอยู่แล้วทานเวโรตอนนี้ใสผิวสม่ำเสมอแล้วก็รอยสิวหน่อยค่ะทานเวโรเข้าไปสามก่อนรู้สึกว่าผิวคล้ำน้อยลงมากใช่ค่ะตัวนี้มันจะทำให้เราเนี่ยทนต่อการโดนแดดได้มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับการทานเวโรช่วยเรื่องผิวคล้ำจากการพักผ่อนน้อยได้ไหมจริงๆก็ปรับหมดนะคะปรับทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมีตัวนึงด้วยที่แบบเรียกว่ามิลคิสเทลนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแบบฟอกตับด้วยมันทำงานแบบต้องบอกว่าส่วนผสมทั้งหมด15ตัวเนี่ยมันทำแตกต่างกันไปคือช่วยกันทำงานค่ะคุณค่าแก่การเป็นสมาชิกขอบคุณมากค่ะมันดีจริงค่ะแต่งบน้อยทานไม่ค่อยต่อเนื่องผิวลื่นค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นสะเก็ดเงินทานเวโรแล้วดีมากไม่ขาวแต่ผิวดีลื่นทานมา2ปีแล้วขอบคุณมากค่ะโอเคปัญหาสิวฮอร์โมนช่วยได้ไหมสิวฮอร์โมนนะคะอยู่ใน Instagram ปัญหาเมื่อกี้นะคะถ้าทานเวโรแล้วฝ้าจางไหมไม่ช่วยนะคะทำไมแม่ตัวแทนเมดิลินสวยหลายคนคัดหน้าตาหรือเปล่าไม่ได้คัดนะแต่เขาสวยกันเองนะอยู่กันไปอยู่กันมาก็สวยไปมาก็หมอเดียวกันนะคะ ไม่ใช่คืออันนี้ก็เป็นคำถามที่เยอะมากนะว่าตัวแทนเมดิลินทำไมคัดหน้าหรือเปล่าบางคนจะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะ www.medilin.com จะถือว่าบอร์ดนางงามแต่ละคนนี่คือแบบประชันกันสุดประชันกันมากต้องไปดูนะคะสวยทุกคนจริงๆสวยจริงๆสวยจนแบบถ้าของแบรนด์หยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแพ้นะคะต้องสู้กันเขาสวยกันเองจริงก็ไม่ได้คัดเข้ามานะคะเขาสวยกันเองเพราะการดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนใหญ่ตัวแทนเมดิลินไม่ต้องส่วนใหญ่ทุกคนที่เป็นตัวแทนเมดิลินก็จะใช้เมดิลินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนที่มาเป็นตัวแทนเมดิลินอ่ะจะมาจากการใช้แล้วชอบแล้วก็มาเป็นตัวแทนโอเคนะคะตัวต่อมาจิ๊บขอพูดถึงเอ็ดแฟกเตอร์ดีกว่าเป็นนางเอกของแบรนด์นะคะเป็นตัวที่ทำให้แบรนด์เนี่ยมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะเอ็ดแฟกเตอร์ใช่ค่ะตัวแทนสวยทุกคนจริงๆต้องขอบคุณแทนตัวแทนด้วยค่ะสวยจริงค่ะอันนี้ยอมรับเข้าไปดูเลย www.medilin.com แล้วเข้าไปหน้าแบบดิสทริบิวเตอร์นะทุกคนสวยตะลึงมากทาน3กล่องแล้วค่ะกะลดลงผิวใสมากชอบมากขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาแบบว่าคอมเมนต์ชมให้นะคะขอบคุณค่ะคุณการวราขอบคุณนะคะทานเวโรรู้เรื่องตั้งแต่15วันผิวลื่นขอบคุณมากแสดงว่าผิวเนี่ยตอบสนองได้ดีมากค่ะมาที่เอ็ดแฟกเตอร์เลยค่ะตัวแทนสวยตามเจ้าของแบรนด์ไม่นั้นนำแล้วนะตอนนี้นำไปไกลละโอเคเอ็ดแฟกเตอร์นะคะเซรั่มที่เรียกว่าเป็นแบบเซรั่มยอดขายอันดับหนึ่งของแบรนด์เลย3ปีไม่มีตกนะคะมาเท่าไหร่ไม่เคยมีสต็อกของเก็บไว้เลยเพราะว่าตัวแทนกวาดเรียบหมดนะคะตัวนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าเฮ้ยไม่แพงจังแล้วไม่ขายดีขายดีจริงเปล่าต้องบอกว่าขายดีจริงนะคะว่าขายดีจริงๆขายดีจนถึงขนาดที่หมอที่อเมริกาจะบินมาเยี่ยมเราแล้วนะคะปีนี้เดี๋ยวจะพามาไลฟ์ให้ทุกคนดูด้วยนะคะได้ถามคำถามกับดร.เบนนะคะที่เป็นคนคิดค้นเซรั่มตัวนี้มาเลยเขาถึงขั้นต้องมาเยี่ยมเราเลยนะคะเพราะว่ายอดขายเราฟูมากฟูที่สุดในโลกเลยนะคะต้องเขาส่งออกไปที่ไหนเนี่ยไม่มียอดขายที่ไหนขายเท่ากับแบรนด์เมดิลินกล้าพูดเขาเลยต้องบินมาเยี่ยมเราเลยนะคะสิ้นปีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับดร.เบนนะคะผู้ผลิตเมดิลินเอ็ดแฟกเตอร์และ3ตัวค่ะทั้งหมด3ตัวที่มาจากอเมริกาทั้งหมดนะคะดร.เบนทำหมดเลยโอเคนะคะมาที่ตัวนี้นะคะเซรั่มเอ็ดแฟกเตอร์นะคะเป็นอะไรนะคะเป็นเซรั่มอะไรหลายๆคนคงสงสัยว่ามันคือสเต็มเซลล์หรือเปล่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่สเต็มเซลล์มันเป็นอาหารที่สำหรับอาหารที่สำคัญสำหรับสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดอีกทีนึงนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยโอเคอาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะถามว่าของเรามีกี่ชนิดของเรามีทำไมมีน้อยหรืออะไรเงี้ยต้องบอกว่าหลักๆตอนนี้นะคะของเรามีแค่ทั้งหมดนะคะ30มีทั้งหมด30ชนิดหลักๆนะคะเหมือนน้องเขาจะผิดก็คือของเรามี30ชนิดนะคะ
30ชนิดนี้ตามงานวิจัยจริงๆ growth factor เนี่ยมีทั้งหมด550ชนิดแต่ของเราเนี่ยเลือกมาแค่30ชนิดเท่านั้นนะคะ30ชนิดนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับผิวทั้งหมด30ตัวเลยทั้ง150ชนิดบางครั้งเนี่ย150ชนิดเนี้ยมันยังไม่มีงานวิจัยออกมาว่ามันดีกับผิวเราเลยไม่ได้ใส่ทั้งหมด150ตัวเราใส่แค่30ตัวเท่านั้นนะคะตัวเนี้ยมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะพี่จิ๊บคลอดยังเจอคำถามนี้ตกใจค่ะคลอดมา5เดือนแล้วยังดูอ้วนใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะเสื้อค่ะที่บ้านหนาวค่ะจะต้องเอาเสื้อมาคลุม สติหลุดเลยอ่ะคำถามนี้ โอเคเซรั่มโกลด์แฟคเตอร์นะคะหลายคนอาจจะแบบว่าเอามันช่วยในเรื่องอะไรบ้างมันดียังไงนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่แบบจิ๊บกล้าพูดแบบตรงๆเลยว่ามันโคตรมหัศจรรย์เลยอะค่ะคือต่อหลายๆคนนะคะที่เคยใช้เนี่ยผิวพังๆแบบแย่มากๆมาเนี่ยก็ดีขึ้นหมดเลยตัวจิ๊บเองอะก็คือผิวเคยแย่มากนะแย่แบบน่ากลัวมากแล้วก็แบบคือเคยไปทำอัลตราที่คลินิกมาหมอให้ทำฟรีบอกให้โปรโมทคลินิกให้ด้วยเราก็แบบโอเคอยากลองปรากฏว่าทำไปปุ๊บหน้าไหม้ทั้งหน้าเลยอ่ะหน้าไหม้แบบผิวดีๆคือไหม้แล้วตั้งแต่นั้นพอไหม้ปุ๊บแบบเราก็ไปหาหมอนะหมอก็ให้ใช้สเตียรอยด์ด้วยมันก็แบบเหมือนผิวมันก็เสียศูนย์ไปเลยค่ะเละเทะมากจนแฟนอ่ะรีวิวน่ากลัวมากจนแฟนนะคะมาแนะนำว่าแบบเอาตัวนี้ไหมล่ะแบบเหมือนหมอแบบหมอที่ปรึกษาของแฟนเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบผิวประมาณนี้มันต้องใช้โกลด์แฟคเตอร์นะมันถึงจะหายเราก็แบบหาข้อมูลแฟนก็สั่งมาให้จากอเมริกานะแต่เป็น10แบรนด์เลยอ่ะสุดท้ายเนี่ยก็มาหายจากตัวนี้นะคะจิ๊บก็เลยแบบไม่น่าละฉันจะต้องเอามาขายเพราะว่าฉันต้องทำให้แบบทุกคนรู้ว่ามันดีจริงๆก็เลยตัดสินใจมาขายอ่ะมาชมรีวิวกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวอธิบายไปให้ดูด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ชมเบโลให้จิ๊บนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะมาดูเลยนะคะอันนี้เป็นเซตเดิมนะคะคือผิวในรีวิวอันนี้เป็นรีวิวของฝรั่งเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ได้ไปก๊อปมาจากในเน็ตนะคะต้องบอกว่าทางทีมงานของดร.เบนเป็นคนส่งให้เรานะคะจะเห็นเลยว่าผิวเนี่ยเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็เป็นเซตเดิมคือต้องบอกว่าโกลด์แฟคเตอร์เนี่ยมันข้อดีของมันมากๆเลยคือมันสมานผิวที่แย่ได้เร็วมากๆสมานผิวที่แย่ในที่นี้ก็คือว่าพวกการอักเสบของผิวการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยนะคะอย่างคนอย่างผิวเนี้ยก็คือต้องใช้เอทแฟคเตอร์ควบคู่ไปกับเดี๋ยวนะคะรีวิวนี้ก่อนที่กำลังงงรีวิวอยู่นะคะก็คือว่าอันนี้ที่ขึ้นอยู่ที่ต่อนะคะเป็นรีวิวของเซตเดิมนะคะแล้วก็จะมีอาการลอกแหละเป็นเซตเดิมเยอะๆจนมันลอกนะคะตัวเนี้ยเขาก็ทาโกลด์แฟคเตอร์เนี่ยของเมดิลีเนี่ยเข้าไปนะคะพอทาไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแผลที่มันแบบเริ่มลอกเริ่มแดงหนักๆเนี่ยมันก็สมานแล้วก็ติดกันอันนี้ต้องบอกย้ำนะคะว่าไม่ใช่รีวิวที่เราก๊อปมาไม่ใช่แน่นอน 100% เราไม่กล้าเอาอย่างนั้นมาใช้นะคะอันนี้เป็นรีวิวจริงจากทางอเมริกาส่งมาให้นะคะมันทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วสมานรอยแผลดีๆมากๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวจำเป็นนะคะจิ๊บบอกเลยว่าจำเป็นที่จะต้องใช้โกลด์แฟคเตอร์เนี่ยควบคู่กับการใช้ยารักษาสิวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันจะสมานแผลหลังจากที่เรากดสิวให้เรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นหลุมสิวค่ะมาดูที่รีวิวสิวนะคะสำหรับคนนี้นะคะเขามีการใช้โกลด์แฟคเตอร์นะคะควบคู่กับการใช้แอนตี้แอคเน่นะคะปรากฏว่ารอยแดงๆที่หน้าแล้วก็สิวพวกหนองเนี่ยสิวหนองทั้งหลายเนี่ยต้องกดออกให้หมดสิวหนองเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นในรีวิวเนี้ยเป็นสิวหนองที่เป็นลักษณะสิวแบบหมดอายุแล้วถ้าสิวหนองแบบนี้ขึ้นให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยรู้ไว้ได้เลยว่าสิวเม็ดเนี้ยของเราเนี่ยมันหมดอายุแล้วนะคะต้องกดออกให้หมดแล้วก็รอยแดงพวกเนี้ยรอยแดงนี้เกิดจากการอักเสบต้องแยกก่อนว่ารอยแดงที่เกิดจากการอักเสบเนี่ยเอทแฟคเตอร์จะทำให้แบบรอยแดงพวกนี้หายได้เร็วมากอันนี้กล้าพูดเลยอย่างลูกค้าบางคนหน้าเยินมากจากสารอันตรายมาเยินจนแบบนอนก็เจ็บหน้าค่ะตัวเดียวที่ใช้ได้นั่นก็คือเอทแฟคเตอร์แล้วจิ๊บมีรีวิวลูกค้าแบบนี้เยอะมากบางคนก็ให้ใช้บางคนไม่ได้อนุญาตให้ใช้ก็ไม่ได้เอามาลงค่ะโอเคนะคะมาในเรื่องของริ้วรอยบ้างนะคะเอทแฟคเตอร์เนี่ยมันไม่ได้แค่ลดอาการอักเสบนะคะมาเรื่องของริ้วรอยเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันเรื่องของริ้วรอยเนี่ยในอเมริกาบอกเลยนะคะว่ามันตื้นขึ้นได้จริงๆแล้วก็ในโหมดของริ้วรอยนะคะตัวสารสกัดที่เรียกว่าโกลด์แฟคเตอร์เนี่ยจากอเมริกาเนี่ยไปกวาดรางวัลโนเบลนะคะสาขานี้มานะคะเกี่ยวกับริ้วรอยเกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมาถึง3ปีซ้อนเลยนะคะสารสกัดที่เรียกว่าโกลด์แฟคเตอร์จากอเมริกานะคะกวาดรางวัลโนเบลมา3ปีซ้อนในเรื่องของริ้วรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยต
ัวเอทแฟกเตอร์มันช่วยเรื่องริ้วรอยได้ด้วยนะคะหลายๆคนก็จะเห็นว่าหน้าจิ๊บอะดูแบบเหมือนไม่มีริ้วรอยเลยจิ๊บจะบอกเลยหลักๆนะคะมอยเจอร์บนหน้าเนี่ยต้องบราแล้วก็เอทแฟกเตอร์ช่วยให้จิ๊บไม่มีริ้วรอยใต้ตาเนี่ยเมื่อกี้ที่มีคนถามจิ๊บว่าใต้ตาดำใช้อะไรดีอะต้องบอกตรงว่าบางทีแบบไม่รู้เนี่ยไม่ได้แกล้งแบบไม่พูดถึงสินค้าแบรนด์อื่นนะแต่ไม่ได้ใช้จริงๆค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบริ้วรอยใต้ตาเราก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องใช้และรอยดำของจิ๊บกับความแดงใต้ตาจิ๊บมันเกิดภูมิแพ้ต่อให้จิ๊บไปซื้อครีมใต้ตาราคาหลักหมื่นมามันก็ไม่ได้ช่วยค่ะก็เลยไม่ได้สนใจที่จะใช้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาก็แบบมีคนนี้นะคะเคสที่ให้ดูเนี่ยที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาทำวิจัยออกมานะคะว่าเนี่ยใช้ไปเนี่ยแล้วแบบริ้วรอยมันตื้นขึ้นนะคะตื้นขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มกินเวโลได้พี่ขอสัก17-18ขึ้นไปละกันเพราะว่าเด็กกว่านั้นเนี่ยทานอาหารที่มีประโยชน์มันก็จะช่วยให้ผิวสวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทานอาหารเสริมนะคะโอเคค่ะมาที่แบบตัวเอฟเฟกเตอร์กันต่อนะคะก็คือว่าเมื่อกี้พอดีหลุดไปอ่านอันนี้มาเซรั่มนะคะมีน้องคนนึงถามว่าเซรั่มเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้นะคะต้องบอกว่าถ้าผิวเริ่มมีปัญหาเริ่มมีความไม่สมบูรณ์ของผิวเนี่ยก็เริ่มใช้ได้นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าตัวโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนึงนะคะว่ามันเป็นเซรั่มหน้าเด็กนั่นเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสมัยตอนเราเด็กๆเนี่ยสเต็มเซลเราเนี่ยจะสมบูรณ์มากๆพอมันสมบูรณ์มากๆนะคะมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยใสริ้วรอยไม่มีสิวไม่ขึ้นแล้วก็แผลเป็นเนี่ยสังเกตไหมคะว่าสมมติเป็นแผลก็จะหายได้เร็วมากจิ๊บชอบสังเกตผิวลูกจิ๊บนะบางทีเล็บเขายาวแล้วเขาแบบไปข่วนหน้าเขาเป็นรอยอะปรากฏว่าแบบวันรุ่งขึ้นอะหน้าอีรอยที่เขาข่วนไว้ถลอกอะมันก็จางไปแทบจะไม่เห็นแล้วพอ3วันนี้คือมันเรียบเนียนแบบเหมือนไม่เคยมีรอยเลยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยลูกจิ๊บเนี่ยตอนคลอดมาใหม่ๆเนี่ยเป็นมีปัญหาเรื่องสิวแอคเน่ในทารกนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทารกเนี่ยเขาก็เป็นสิวได้เหมือนกันลูกจิ๊บเป็นสิวในทารกแล้วก็เพราะว่าอันเนี้ยหลายๆคนที่มีลูกอาจจะรู้เนาะบางคนที่แบบจิ๊บถึงบอกว่าจิ๊บเคยเป็นคนเป็นสิวมาก่อนนะมาจากกรรมพันธุ์ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเคยเป็นสิวมาก่อนเนี่ยเวลาลูกคลอดมาเนี่ยจะมีโอกาสเกิดแอคเน่แบบสิวในทารกได้ค่ะลูกจิ๊บเป็นแล้วแบบผิวเขาก็แบบหายแบบไม่มีรอยไม่ต้องทายาอะไรนะมันก็กลืนไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะบอกว่าสเต็มเซลล์ที่สมบูรณ์อ่ะมันชัดเจนมากๆเลยนะว่ามันจะทำให้ผิวเราดีอันนี้จิ๊บนั่งสังเกตผิวลูกจิ๊บมาตลอดเลยว่าแบบมันหายได้จริงๆแล้วพอเหมือนเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอเราทานอาหารไม่มีประโยชน์ควันพิษหรืออากาศที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้สเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเราเนี่ยมันตายลงไปเรื่อยๆการทาโกลด์แฟกเตอร์ลงไปเหมือนการเติมอาหารให้กับสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดพอมันฟื้นตัวได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยสวยค่ะอธิบายให้ฟังแบบชัดๆแบบนี้เลยเนาะทาเอทแฟกเตอร์เพียวๆอย่างเดียวหน้าแห้งตึงไหมคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเอทแฟกเตอร์วิธีการสังเกตนะคะถ้าผิวเราเนี่ยแย่มากๆขาดการดูแลเวลาทาเข้าไปปุ๊บเนี่ยผิวเราด้านล่างมันจะดูดโกลด์แฟกเตอร์ลงไปหมดสเต็มเซลล์ด้านล่างค่ะมันจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทาครีมอะไรไว้บนหน้าเลยอาจจะรู้สึกว่าหน้าตึงๆเพราะฉะนั้นให้เสริมมอยเจอไรเซอร์เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เซรั่มมันแบบไม่ได้ซึมตัวเหมือนเมื่อก่อนเลยมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับผิวแห้งๆเหมือนเมื่อก่อนเลยหลายคนก็จะมีคำถามว่าเปลี่ยนสูตรหรือเปล่าคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่แค่ผิวด้านล่างเราพอมันดีขึ้นมากๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้แบบการซึมตัวเนี่ยมันช้าลงแล้วก็เอทแฟกเตอร์หลุมช่วยหลุมสิวไหมคะต้องบอกว่าไม่ได้ช่วยนะคะแต่ถามว่ามันกระตุ้นแบบให้คอลลาเจนฟูชั้นอีลาสตินฟูได้ไหมอันนี้ช่วยได้นะคะพูดจนเหนื่อยแล้วโอเคแล้วก็เอฟเฟกเตอร์ก็มีเท่านี้เนาะมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเอฟเฟกเตอร์ไหมคะอ๋อเอฟเฟกเตอร์นะคะเวลาที่มันซึมตัวได้เร็วมากๆเนี่ยมันจะมาจากสารสกัดที่เรียกว่าไลโปโซมอลนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการห่อตัวสเต็มเซลล์โกลด์แฟกเตอร์เนี่ยไว้นะคะเพื่อให้มันผ่านชั้นน้ำมันเข้าไปแตกตัวได้ชั้นล่างสุดเพื่อไปฟื้นฟูผิวชั้นอีลาสตินจริงๆคำว่าไลโปโซมอลนะคะจำไว้เลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ท
ทำให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยสามารถผ่านชั้นไขมันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครีมไหนก็ตามที่ไม่ได้มีไลโปโซโมแล้วบอกว่าบำรุงได้ลึกถึงเซลล์ผิวชั้นล่างอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะต้องมีตัวนี้เท่านั้นไลโปโซโมค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจิ๊บใช้มาประมาณ3ปีแล้วนะคะจากตัวเมดิลีนนะคะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มมีมาใช้กันช่วงหลังๆนี้เองนะคะแต่ว่าเราเนี่ยนำเทรนมา3ปีแล้วนะคะเอ็ดแฟกเตอร์ดีจริงค่ะใช้มาหลายขวดแล้วเพราะเป็นคนไม่กล้าใช้พวกไวท์เทนนิ่งจริงๆเนี่ยจิ๊บเนี่ยก็ใช้ไวท์เทนนิ่งน้อยมากไวพาร์ทในจิ๊บทาทีละประมาณ3ครั้งหน้าจิ๊บก็แบบขาวได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนสเต็มเซลล์เรามันฟูขึ้นมันก็ฟื้นฟูทุกอย่างได้ดีหมดเลยถามว่าเอฟเฟกเตอร์ลบรอยจากสิวไหมไม่ได้ช่วยเร็วขนาดนั้นนะคะต้องแจ้งตรงว่าเพราะมันไม่มีไวท์เทนนิ่งเนาะใช้แต่เอฟเฟกเตอร์ตัวเดียวได้ไหมได้นะคะก็หลายคนบางทีนะคะลูกค้าใช้เคาน์เตอร์แบนใช้เคาน์เตอร์แบนกันเนี่ยก็สู่เอฟเฟกเตอร์เนี่ยไปเสริมกับการใช้ควบคู่กับเคาน์เตอร์แบนก็มีเยอะค่ะโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าจะมีคำถามท้ายคลิปด้วยนะแต่เดี๋ยวจะขอพูดถึงสินค้าให้หมดก่อนนะคะมาที่ตัวฝ้าเนาะเมื่อกี้คนถามถึงเรื่องฝ้าเยอะมากเลยขอพูดถึงเรื่องไวพัดก่อนนะคะขอรูปไวพัดด้วยค่ะไวพัดนะคะเป็นเซรั่มที่เรียกได้ว่าราคาสูงที่สุดในแบรนด์และเป็นเซรั่มที่เรียกว่าปรับสีผิวรอยดำได้ดีมากๆนะคะตัวนี้คนที่มีปัญหาเรื่องกระฝ้าแล้วต้องการให้มันจางลงเนี่ยใช้ตัวนี้ได้แต่ถามว่าคนที่มีกระฝ้าแล้วต้องการที่จะหายขาดจากกระฝ้าเลยใช้ตัวนี้ได้ไหมต้องบอกว่าฝ้ากับกระนะคะต่อให้เรายิงเลเซอร์ครั้งเดียวหมื่นนึงเนี่ยไม่ได้ช่วยให้กระฝ้าจางอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะคะนอกจากตรงนี้หลายๆคนที่เคยยิงเลเซอร์กันแล้วเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าต่อให้ยิงเป็น10ครั้งเนี่ยฝ้าก็ไม่ได้หายเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยทำให้ค่อยๆจางวิธีการทานะคะก็คือพยายามนวดบริเวณที่เป็นฝ้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยมีคำถามมาว่าใช้ผมก็ใช้อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยทำไมฝ้าไม่จางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเวลาที่น้อยเกินไปในการรักษาฝ้าน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆเดือนนึงก็ยังน้อยอยู่นะคะในการรักษาฝ้ามันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเดือนนึงเนี่ยเวลาที่จิ๊บแนะนำว่าเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วเนี่ยถ่ายรูปไปเลย before after ถ่ายรูปเดิมมุมเดิมแสงเดิมไม่แต่งหน้าเหมือนเดิมแล้วดูเปรียบเทียบดูเลยว่าซูมดูเลยว่าไอ้ตรงนี้มันลดลงไหมตรงไหนมันดีขึ้นพอมันดีขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยๆตัดสินใจว่าเราจะซื้อซ้ำหรือไม่ซื้อซ้ำนะคะแต่อันนี้มากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะช่วยเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำและปรับสีผิวให้ขาวอันนี้ต้องบอกว่ารอยดำเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าดีจริงเพราะว่าจิ๊บเนี่ยที่บอกนะคะว่าตั้งแต่ท้องเนี่ยเขาจะมีสิวขึ้นที่คางพวกที่มันขึ้นระหว่างท้องเนี่ยรอยดำเนี่ยหายไปหมดแล้วเพราะจิ๊บใช้ไวพัดทานะคะแต่ว่ารอยเนี้ยมันยังมีอยู่นิดๆนะคะถ้าเห็นไกลๆเนี่ยน่าจะเห็นไกลๆนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยมาจากการกดสิวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนรอยมันก็เลยยังไม่จางนะคะแล้วก็ตัวไวพัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่เรียกว่าแอสโกบิลกูโคไซด์นะคะแอสโกบิลกูโคไซด์เนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาก็วิจัยออกมาแล้วว่ามันปรับสีผิวได้ลึกจริงๆนะคะแล้วก็มันช่วยให้ผิวเราเนี่ยที่แบบเหมือนจับเม็ดสีที่มันเข้มมากๆแล้วฝังอยู่ลึกเนี่ยค่อยๆคลายตัวลงด้วยนะคะมันก็จะทำใหพวกกะกับแก้ปัญหาพวกกะฝ้าแล้วก็รอยดำได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวนะคะพยายามอ่านคำถามตัวอื่นเดี๋ยวซิปค่อยตอบเนาะซิปขอตอบทีละคนก่อนเมื่อกี้นี่คนถามเรื่องของฝ้านะคะการใช้ไวพัดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคือการแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุของการเกิดฝ้าก็คือการแดดที่ไม่มากพอการแดดที่ไม่มากพอเนี่ยหลายคนเนี่ยจิ๊บบอกเขาว่าคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการทาไวท์เทนนิ่งหรือการทานอะไรก็ได้ที่ขาวแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทาครีมกันแดดซึ่งจริงแล้วครีมกันแดดเนี่ยสำคัญมากที่สุดมากกว่าไวท์เทนนิ่งนะคะสำหรับเมืองไทยครีมที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุดคือครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ใส่ใจเรื่องของการทากันแดดนะคะการรักษากระฝ้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะคะที่มันจะหายได้นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้ควบคู่กับการทากันแดดนะคะอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะแล้วก็ไปชมรีวิวกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรีวิวอันนี้รีวิวเป็นของอเมริกาเหมือนกันนะคะที่เขามีการทำเทสให้เราก่อนที่
คือต้องบอกว่านี่เป็นรีวิวเซตนี้เป็นรีวิวของ ADD จริงๆนะคะเพราะว่าก่อนที่จะวางจำหน่ายเนี่ยเขามีการทำเทสมาให้เราว่าเออเดี๋ยวใช้แล้วเป็นอย่างนี้ให้เรารีวิวมาใช้ได้นะคะจะเห็นได้ว่าการใช้ Ascobil Glucosa อันนี้นะคะ6สำหรับ60วันนะคะรีวิวนี้สำหรับ60วันเขาใช้ไป60วันก็จะเห็นได้ว่าผิวเขาเนี่ยเริ่มจางแต่ถามว่ามันหายขาดไหมต้องดูดีๆว่ามันไม่ได้หายขาดไปนะคะมันก็ยังเห็นเป็นลายๆอยู่มันฝ้ามันได้แค่จางอะค่ะมันไม่ได้หายมีช็อปที่ไหนไหมคะนอกจากออนไลน์มีเยอะมากๆนะคะเป็นร้านของตัวแทนที่มีหน้าร้านมีเยอะมากๆเลยเข้าไปดูได้ในเวอะไรนะเวอะไว้แบบจัดได้ปะเขารู้แล้วว่าแต่ทุกครั้งที่เขาพูดคือไอเดี๋ยวจิ๊บพิมพ์ให้นะคะโอเคเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็กดดูได้เลยว่าสะดวกซื้อใกล้บ้านที่ไหนนะคะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะส่วนอยากดู IG นะคะก็ Medilin Thailand นะคะจะเป็น IG แต่เว็บไซต์เนี่ยจะเป็น medilin.com นะคะอันนี้ย้ำให้โอเคไปที่ตัวต่อไปเลยก็ได้เนาะจะได้แบบรีบๆแล้วก็รีบตอบคำถามเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้จะมาแล้วค่ะ The Mask Single เดี๋ยวไม่มีคนดู โอเคมาที่ตัวโฟมก่อนนะโฟมล้างหน้ามาค่ะโฟมล้างหน้าช่วงนี้นะคะหน้าร้อนหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องผื่นขึ้นมากๆเลยนะคะผื่นขึ้นเพราะว่าล้างหน้าไม่สะอาดเป็นไปได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ผิวเราจะสัมผัสกับแบคทีเรียได้ง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในการใช้โฟมล้างหน้าที่มีประสิทธิภาพจำเป็นมากในฤดูร้อนขอเน้นย้ำเลยว่าจำเป็นมากในฤดูร้อนโฟมล้างหน้าหลายคนจะบอกโฟมล้างหน้าไม่ดีเรียนแพงแต่เชื่อป่าวว่าจิ๊บขายดีมากเพราะคนที่ได้ลองแล้วจะไม่เปลี่ยนใช้โฟมล้างหน้ายี่ห้ออื่นเลยมีลูกค้ามาบอกจิ๊บว่าใช้โฟมล้างหน้าไม่ดีเรียนนะคะมาตลอดเลยแล้วก็แบบอยู่เปลี่ยนเพราะแบบไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วก็ซื้อโฟมจากเกาหลีมาเพราะว่าอยากจะแบบเหมือนอยากจะลองเปลี่ยนโฟมและเห็นว่าของเราเนี่ยก็ผลิตที่เกาหลีเหมือนกันปรากฏว่าซื้อมาเนี่ยใช้ไปสักพักนึงเริ่มมีสิวอุดตันขึ้นมันไม่ใช่อาการแพ้นะคะแต่มันเป็นอาการของเราที่เราล้างไม่สะอาดมันก็เลยทำให้เราเกิดสิวอุดตันขึ้นมาได้ถ้าใครโฟมเมดิลินแล้วนะคะจิ๊บกล้าพูดเลยว่าไม่มีปัญหาสิวอุดตันแน่นอนเพราะว่าเมคอัพแบบนี้บนหน้าจิ๊บเนี่ยมันก็ล้างออกนะคะแต่ว่าจิ๊บไม่แนะนำให้ใช้โฟมเนี่ยล้างเมคอัพอย่างเงี้ยทุกวันควรจะใช้ครีนซิ่งก่อนแต่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม้แต่เครื่องสำอางที่มันกันน้ำเนี่ยเขาก็ล้างออกเพราะโมเลกุลเขาเล็กมากๆช้อนใช้รูขุมขนเราได้ดีมากๆและที่สำคัญที่สุดนะคะมันยังมีค่าบาลานซ์อยู่ที่ 5.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โฟมล้างหน้าของเราเนี่ยไม่ทำให้หน้าแห้งตึงหลังล้างคือบางคนจะรู้สึกว่าอุ้ยล้างหน้าแบบนี้ดีจังเลยล้างละเอียดหน้ามากแบบไม่ชุ่มชื้นไม่เหนียวเหนอะหนาแบบละเอียดมากต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าการล้างหน้าแบบล้างเสร็จละเอียดแบบโอ้โหแบบขัดทีดังปื๊ดอย่างเงี้ยแบบนั้นไม่ได้ดีนะคะแบบนั้นคือผิวเสียความชุ่มชื้นหมดแล้วผิวเสียน้ำหล่อเลี้ยงผิวหมดแล้วถ้าไม่ได้ไปรีบทาครีมจะกลายเป็นริ้วรอยได้นะคะเพราะฉะนั้นโฟมล้างหน้าของเราเนี่ยจิ๊บบอกได้เลยว่าหลายคนจะคิดว่าโฟมล้างหน้าใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดคิดอย่างนั้นก็คือทำร้ายผิวทางอ้อมอยู่เพราะว่าโฟมล้างหน้าเป็นสิ่งที่เราต้องใส่พอๆกับสกินแคร์ที่เราใช้บำรุงผิวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนหัวใจหลักถ้าเราทำความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาดต่อให้เราซื้อครีม15,000 20,000 30,000มาใช้นะคะไม่ได้เกิดประโยชน์เลยค่ะล้างหน้าให้สะอาดทาครีมกันแดดสม่ำเสมอ2 อย่างนี้เป็นปัจจัยหลักในการบำรุงผิวถ้าเรายังไม่ได้ทำ2 อย่างนี้ให้ดีเราไม่ต้องหวังที่จะมีผิวสวยเลยนะคะอันนี้กล้าพูดเลยว่าไม่ต้องหวังเลยว่าจะมีผิวสวยต้องทำให้ดีคือกันแดดให้ดีกับโฟมล้างหน้าให้ดีแต่เชื่อไหมว่าเวลาโฟมล้างหน้ากับกันแดดที่ราคาสูงหน่อยคนไทยจะสู้แต่ถ้าไวท์เทนนิ่งคือสู้ตายมาก 3-4,000 มาซื้อแต่ไอ้2ตัวนี้จำเป็นมากคือเราก็จะมองข้ามและคิดว่าฉันเดินเข้าไปในแบบในแบบดักโตแล้วก็แบบหยิบยี่ห้อที่ถูกมาก็ได้มันก็ล้างได้เหมือนกันอันนั้นคือคิดผิดนะคะต้องบอกเลยเพื่อยืนยันอีกเสียงค่ะว่าโฟมล้างหน้าใช้ดีมากขอบคุณมากค่ะโฟมล้างหน้าสะอาดมากเคยเปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นสุดท้ายสู้เมดิลินไม่ได้ใช่ค่ะจิ๊บถึงบอกไงว่าจิ๊บไม่มีการโฆษณาอะไรนะคะเกี่ยวกับโฟมล้างหน้าไม่ได้ทำแอดโฆษณาอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็เราขายได้ด้วยตัวเราเองแล้วเราขายแบบขายมาเยอะมากแล้วนะคะท่านท้ายคิดหลายๆคนก็จะบอกว่าราคาเราสูงแต่เราขายมาเยอะแล้วจริงๆนะคะโอเคผ่านเลยค่ะเพราะเดี๋ยวคนจะทิ้งเราไปดู The Mask Single มาที่ Rejuvenating Cream ค่ะค่ะตัวนี้นะคะเป็นครีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งตึงผิ
ิวขาดน้ำเมื่อกี้มีคำถามเกี่ยวกับรีจูด้วยนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์เดี๋ยวจะตอบให้นะคะรีจูเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นครีมที่เราใช้เวลาเนี่ย2ปีนะคะในการคิดค้นแหมขึ้นแอดเป็นรูปเราอย่างนี้เราก็อายแย่เลย ในกล้องไม่ได้สวยเหมือนในแอดเลยอ่ะค่ะก็คือรีจูนะคะหลักๆหน้าที่ของเขานะคะลดเลือนริ้วรอยฟื้นฟูผิวชั้นบนที่ขาดน้ำที่แย่มาจากผิวติดสารสเตียรอยนะคะให้ฟูขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าทากับครีมหลายๆตัวแล้วทำไมมันหลุดบางทีใครบางทีไอตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะถ้ามันโมเลกุลมันใหญ่มากบางทีมันก็จะเหมือนแบบเกาะอยู่บนผิวด้านบนนี่คือข้อเสียของเขานะคะแต่ถามว่าไอตัวนี้มันจะทำให้เหมือนแบบเราไม่ได้รับการบำรุงที่ดีหรือเปล่าไม่นะคะเพราะว่าในส่วนผสมเนี่ยมันได้ซึมลงไปหมดแล้วแต่มันจะชอบทิ้งคราบไว้ข้างบนนะคะเป็นฟิล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่หลุดเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจค่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับตัวบำรุงเลยนะคะตัวนี้มันจะช่วยบล็อกน้ำให้กับผิวให้ผิวเราเนี่ยฉ่ำน้ำและฟูถ้ากลางคืนเนี่ยถ้าช่วงนี้สมมติว่ารู้สึกโทรมมากเลยแล้วพรุ่งนี้ฉันมีปาร์ตี้ต้องการแบบไปงานแต่งงานเพื่อนหรือว่าพรุ่งนี้จะมีเดทกับผู้ชายอะไรเงี้ยก็พักครีม3ช้อนเนี่ยค่ะมันจะมีช้อนตักครีมให้นะคะตัก3ช้อนเนี่ยแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะแผลลงบนหน้าแบบนี้ไม่ต้องปาดไม่ต้องถูมันนะคะแผลลงเบาๆนะคะตื่นมาผิวเราจะนุ่มและฉ่ำน้ำมากอันนี้ทาให้ลองเลยนะคะสำหรับจิ๊บเนี่ยใช้รีจู3ช้อนทุกคืนไม่ต้องรอไปปาร์ตี้เพราะจิ๊บเป็นคนที่แบบโรคติดเปิดแอร์22องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องจิ๊บหนาวมากจิ๊บจะต้องทาครีมแบบฉ่ำหน้ามากไม่งั้นจิ๊บจะกลัวเรื่องริ้วรอยมากเลยนะคะมีคนบอกว่าเลิฟรีจูค่ะขอบคุณมากค่ะน้องจิ๊บสวยขึ้นทุกวันขอบคุณค่ะใช้รีจูหลังตัว S Factor ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสมที่จะใช้คู่กันมากเพราะฟื้นฟูผิวได้เร็วมากและรีจูเนี่ยมันจะแก้ไขพวกริ้วรอยที่เป็นไฟลายนะคะพวกหยับๆรอยเล็กๆที่หน้าเนี่ยได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ผิวหนังชั้นบนต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้แบบตัวที่มันฟื้นฟูผิวหนังด้านบนได้ดีอย่างตัวโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะทำให้ผิวด้านบนเราฟูมากบางคนบอกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยเพื่อนทักเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผิวแกแบบดูใสดูอะไรอย่างเงี้ยรีจูมันจะไม่ได้ช่วยขาวแต่มันจะช่วยให้ใสแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยและช่วยผิวฉ่ำน้ำช่วยผิวเราเด้งๆเห็นผิวจิ๊บปะคะมันจะดูเด้งๆนิดนึงหรือส่วนหนึ่งก็มาจากไขมันบนแก้มด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้รีจูวีเนตติ้งครีมด้วยนะคะมันก็ทำให้ผิวดูพองๆอ่ะจริงๆจิ๊บอายุ31แล้วนะแต่หน้าจิ๊บอะไม่มีริ้วรอยนะมาดูได้มาดูใกล้ๆได้เลยไม่มีริ้วรอยสักเส้นนะคะเพราะว่าจิ๊บจะบอกเลยว่าผิวที่บำรุงดีๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าครีมบำรุงที่เราไม่ควรขาดนะคะสำหรับคนผิวแห้งคือมอยเจอร์ไรเซอร์ถ้าเราทำมอยเจอร์ไรเซอร์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยบางทีเนี่ยเราถ้าจะไม่ต้องทาครีมอะไรเลยผิวเราจะเด้งมากๆยิ่งทำมอยเจอร์ไรเซอร์ของรีจูเนี่ยมันช่วยฟื้นฟูผิวหนังได้ดีมากๆด้วยมันก็ดีนะคะแล้วจิ๊บเนี่ยเลือกไปผลิตกับสวิตเพราะว่าสวิตเนี่ยเขาแบบมีนวัตกรรมที่แบบโดดเด่นแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ส่วนผสมเขาก็ดีมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะผลิตและบรรจุที่สวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดนะคะหลงรักรีจูมากใช้รีจูทำให้หน้าเด็กด้วยหรือเปล่าทำให้หน้าเด็กค่ะเด้งๆเด็กๆเลยนะคะจิ๊บไม่มีการทำทรีทเมนต์ที่คลินิกหน้าหรืออะไรเลยมีโอเคบางครั้งเข้าคลินิกเหมือนกันนะคะไปกดสิวเพราะว่ากดเองทีไรเนี่ยแล้วจะแบบเพลินขุดจนแบบเป็นรูหมดเลยนะคะต้องไปให้ร้านกดให้นะคะก็จะบอกว่าเข้าแค่นั้นไม่ว่าคลินิกจะบอกซิว่าทำอันนี้สิทำทรีทเมนต์นี้สิอะไรเงี้ยซิไม่เคยทำเลยเพราะว่าไม่อยากเอาหน้าตัวเองไปเสี่ยงนะคะโอเคมาที่ตัวผลแล้วเนาะเอาแป้งมีแป้งตัวเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะถามคำถามก่อนนะแล้วค่อยไปให้เล่นเกมมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะโอเคมาที่เมดิลีนตัวนี้เป็นแป้งนะคะเป็นแป้งของเมดิลีนนะคะหลายๆคนเนี่ยผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะต้องแต่งหน้าไปทำงานทุกวันแต่งหน้าไปเรียนหรืออะไรก็ตามแล้วก็จะเลี่ยงปัญหาเรื่องการอุดตันไม่ได้หลายคนก็จะแบบอยากแต่งหน้าแต่กลัวการอุดตันจิ๊บแนะนำว่าแป้งของเมดิลีนเนี่ยหมดปัญหาเรื่องการอุดตันแล้วในอนาคตนะคะเราจะมีรองพื้นของครีด้วยนี่ขายทุกอย่างมีรองพื้นของครีด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คือแป้งตัวนี้นะคะไม่อุดตันไม่มันระหว่างวันนะคะแล้วก็เรียบเนียนคอนเซ็ปต์เหมือนกับรองพื้นนะคะว่าใช้แล้วผิวยังหายใจได้นะคะแล้วก็จิ๊บกล้าพูดเลยว่าเป็นแป้งไม่อุดตันวันนี้นะคะจิ๊บก็ใช้รองพื้นเบอร์2กับแป้งเบอร์1ของ
ได้ผิวหน้าประมาณจิ๊บนะคะโอเค